จุดวัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดอกจัน999สี่เหลี่ยมโทรออกสิทธิพิเศษเรื่องมือถือจาก AIS 3G 2001สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงนะคะพบกันในวันนี้ค่ะค่ำคืนวันพุธที่22มกราคม2557นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ AIS 3G 2100ค่ะได้เปิดบริการ Data Roaming ในพม่าเป็นรายแรกของโลกแล้วนะคะประหยัดสุดคุ้มกับแพ็กเกจเมียนมา Super Value Data Roaming ค่ะเริ่มต้นเพียงแค่6บาทนิดๆต่อเมกสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่กดโทรศัพท์ไปที่ AIS Call Center1175นั่นเองค่ะเราไปทักทายกับพี่จ๊ะเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีกันค่ะตอนนี้พี่เอ๋พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะน้องณัฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ได้รับการเชื้อเชิญจากพี่จ๊ะเอ๋นะคะให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเราเลิฟถังเช่าด้วยเป็นอีกขั้นหนึ่งของการที่จะรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะพี่เอ๋แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะถังเช่าคือต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยคือคนรู้จักถังเช่ามากขึ้นนะคะแต่ว่าคำว่ารู้จักมากขึ้นเนี่ยมักจะไปรู้จักเพียงแค่ว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะหรือว่าคนที่หย่อนสมรรถภาพเนี่ยถ้าหากว่าทานถังเช่าแล้วก็จะฟิตปึงปังมากขึ้นก็คือไปเข้าใจว่าถังเช่ามีประโยชน์แค่นี้แต่จริงๆต้องบอกน้องนัทบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าที่หันมาเพาะถังเช่าเป้าหมายของพี่เอ๋เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้เลยเพราะว่าการที่ร่างกายเนี่ยกลับมาฟิตกลับมาแข็งแรงเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้นะคะประโยชน์หลักที่แท้จริงของถังเช่าที่มีการเพาะเลี้ยงหรือว่าถังเช่าสีทองเนี่ยนะคะก็คือให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาดูดซึมออกซิเจนได้ดีแก้ปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจซึ่งคนเป็นกันเยอะนะคะกลับมาทำให้ออกซิเจนดูดซึมในร่างกายมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เหนื่อยเนี่ยยากลงเหนื่อยช้าลงทำให้แข็งแรงฟิตเปรี้ยนะคะมันเมื่อร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซับออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายออกจากน้ำเหลืองออกจากต่อมต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็ทำให้ส่วนที่นะมันเคยอ่อนแอก็กลับมาแข็งแรงอันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเราเลิฟถังเช่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์นะคะใช้คำว่าประโยชน์ของถังเช่าในเรื่องของเขามีประโยชน์อะไรกินยังไงนะคะอย่างตอนนี้น้องนัทรู้จักถังเช่ามากขึ้นละแต่รู้ไหมคะว่าทานยังไงวิธีในการทานต้องไปตากแห้งแล้วก็เอามาชงชาพี่เอ๋เคยบอกแต่ว่าจะมีวิธีมากมายกว่านั้นนะคะจะชงกี่ตัวจะทานเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่รักษาโรคอะไรได้บ้างอันนี้จะนำมาให้เป็นข้อมูลความรู้นะคะในแฟนเพจของ Facebook นะคะก็เราเลิฟถังเช่านะคะก็ถ้าใครเป็นเพื่อนกับพี่เอแล้วเนี่ยอาจจะเห็นหน้านี้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเพื่อนก็พิมพ์คำว่าเราแล้วก็เลิฟนะคะ LOVE เนี่ยแล้วก็ถังเช่าเช่าสระเอชอชิงไม่โทรสระอานะคะเราเลิฟถังเช่าก็จะได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะคะวิธีการในการรับประทานแล้วก็รู้วิธีในการเพาะนะคะจะเพาะแล้วจะมาทำธุรกิจได้ยังไงหรือแม้แต่ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะเติบโตเป็นเห็ดเศรษฐกิจบ้านเราส่งออก AEC นะคะทำให้คนที่บ้านมีสุขภาพดีทำให้ตัวเองแข็งแรงทำให้ไม่ต้องไปพึ่งพายาหมอนะคะจะทำได้ยังไงอันนี้แหละจะเป็นเป้าหมายของแฟนเพจที่เป๋ทำขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังที่สนใจบอกว่าโอ้เล่นหุ้นช่วงนี้ตลาดหุ้นไม่ดีเลยหุ้นตกระนาวตกจริงๆอ่ะเลยบอกว่าอยากจะไปเพาะเห็ดถังเช่าบ้างอยากจะไปเพาะเห็ดกับพี่เอบ้างมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะพี่เอคือจะทำเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ทำได้เหมือนกันน่ะคือหลายๆท่านอาจจะฟังในรายการแล้วก็ไปฟังเรื่องของระบบเพาะเห็ดแนวใหม่ซึ่งสถานีเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะคะเรื่องของระบบเพาะเห็ดที่บ้านให้คนสามารถที่จะเพาะเห็ดเพื่อรับประทาน
หรือเพาะเห็ดเป็นรายได้เสริมโดยใช้พื้นที่น้อยๆที่บ้านได้อันนี้เนี่ยก็คือเริ่มแรกของสถานีเห็ดก็คือเป็นแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันสถานีเห็ดก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเรื่องของการเพาะเห็ดเป็นยานะคะเห็ดเป็นยาตัวแรกที่เราจับเลยเนี่ยก็คือถังเช่าสีทองนะคะถังเช่าสีทองเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณของถังเช่าสีทองก็อย่างที่บอกไปและที่สำคัญคือต้านมะเร็งในทุกอวัยวะนะคะต้านมะเร็งทุกอวัยวะจะป่วยแล้วก็ควรจะกินยังไม่ป่วยยิ่งควรจะต้องรับประทานนะคะมันถึงได้บอกว่าทำไมถึงหยิบตัวถังเช่าสีทองมานะคะเพราะว่าประโยชน์เนี่ยเยอะมากและที่สำคัญวันก่อนที่เอ๋บอกเรื่องของอะไรนะคะคนที่ป่วยเป็นโรค SLE หรือภูมิแพ้ตัวเองน้องนัทเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองถูกไหมคะจะมีสภาวะเกิดอาการบางคนเนี่ยอยู่ๆลักษณะคล้ายๆกับไขข้อหรือว่ารูมาติซัมแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะของ SLE ลงกระดูกลงข้อจะมีบางประเภทก็คือเข้าไปทำลายอวัยวะอย่างแฟนรายการท่านหนึ่งบอกว่าทำลายไตทำร้ายไตเปลี่ยนไตไปแล้วเมื่อตอน9ขวบปัจจุบันมาเล่นงานไตอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแฟนรายการประจำตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันคุณไก่บอกว่าก็เดิมก็แข็งแรงดีอยู่ๆพอไม่สบายนะคะแล้วกลายเป็นไปตรวจล่าสุดบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกคนเป็นเรื่องนี้เยอะมากแล้วที่สำคัญการแพทย์ยังไม่ทราบนะคะว่าทำไมไม่ทราบนะคะเพจก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเซลล์ในร่างกายมันเกิดสภาวะผิดปกติจากสารกระตุ้นแล้วจึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอันนี้เซลล์ดีเซลล์ร้ายมันเหมือนงอ่ะนึกออกไหมคะไปเจอพวกยาปฏิชีวนะไปเจอสารเร่งยาฆ่าแมลงไปเจออาหารที่เรากินไปทุกวันใช่ก็เลยเกิดอาการปั่นป่วนทางเซลล์ก็เลยไปทำปกติถ้าเม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าตัวทหารเอกที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเม็ดเลือดขาวจะคอยดูว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเข้ามาตรงไหนในร่างกายก็จะเข้าไปโจมตีตรงไหนที่เกิดการต่อสู้ระหว่างเม็ดเลือดขาวกับเชื้อโรคก็จะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าไข้ขึ้นมีหนองนะคะหรือเกิดอาการอักเสบเพราะว่าทหารเข้าไปรบแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำให้เซลล์เขาเข้าใจผิดปกติไปมองว่าเซลล์ที่เป็นต้องใช้คำว่าเซลล์ดีในร่างกายของเราอาจจะไปดูว่ามันเป็นผิดปกติไงแล้วก็เข้าไปทำร้ายหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่ทราบนะคะก็ถือเป็นข้อสันนิษฐานเด็กก็เลยคิดว่าอย่างเนี้ยมันเป็นทำให้โรคแปลกๆมันเกิดขึ้นไม่ว่าโรคอะไรนะโรคเครียดอย่างเนี้ยโรคกรดไหลย้อนนะคะโรคที่ต้องบอกว่าแม้กรดไหลย้อนกลายเป็นคนบางคนเป็นกล่องเสียงอักเสบพี่ก็บอกเอ๊ะมีคนนึงก็มาพูดคุยกันตอนนี้จะเป็นคล้ายๆไม่ใช่หมอดูอย่างเดียวนะคะตอนนี้จะกลายเป็นหมอวินิจฉัยโรคไปด้วยก็มาคุยกันก็บอกเอ๊ะเนี่ยเขาเนี่ยนะคะมีสภาวะคอแหบเสียงแหบเจ็บคออยู่ตลอดเวลานะคะไปหาหมอให้กินยากินมาเดี๋ยวสักพักก็เป็นอีกปรากฏว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากอะไรอาการกรดไหลย้อนกรดตรงนี้เนี่ยคือไหลจากกระเพาะขึ้นมาผ่านนะคะหลอดคอขึ้นมาจนถึงกล่องเสียงดูสิกรดไหลย้อนขึ้นมาทำให้เขาเกิดอาการอักเสบแสบร้อนที่คอตลอดเวลากว่าจะไปรักษาตรงจุดอะไรนะคะเป็นกันเยอะมากค่ะพี่เออันนี้แหละค่ะกว่าจะไปรักษาตรงจุดโอ้โหคือแทบจะรักษาคออักเสบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแล้วพอไปกินเอนไซม์จากเห็ดถังเช่าปรับในเรื่องของทานเอนไซม์เป็นยาปรากฏว่าหายเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาศึกษาเรื่องถังเช่ามาศึกษาเรื่องเห็ดเป็นยาเป็นตัวเลยค่ะนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเป็นเคสสตัดดี้คือเป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อแต่มันเกิดขึ้นนะคะตัวต่อไปที่เด็กคิดว่าน่าจะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมหลังจากถังเช่าสีทองเนี่ยโอเคนะคะก็คงจะเป็นตัวเห็ดกระบูนนะคะตัวนี้จะแก้เรื่องของมะเร็งกระบูนที่เบย์บอกราคาดีเหมือนกันราคาดีแต่สู้ถังเช่าไม่ได้ถังเช่าที่บอกว่าเชิญชวนมาเพาะในกิโลเขาเป็นแสนนะคะค่ะ นะคะกิโลเห็ดแห้งนะคะ10กิโลเห็ดสดเท่ากับ1กิโลเห็ดแห้งอันนี้กิโลเขาเป็นแสนคือถ้าเรามองง่ายๆก็ถือว่าเพาะเห็ดถ้าเป็นเห็ดสดอ่ะก็กิโลละหมื่นอ่ะ
แต่ถ้าเทียบกับนางฟ้าภูฐานนางรมฮังการีเราพูดกันกิโลละ6 70 80บางช่วงราคาดีปลาเข้าไป100 150อย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเห็ดเมืองหนาวน้องนัทชอบทานเห็ดเมืองหนาวอะไรบ้างเห็ดเมืองหนาวเหรอคะรู้จักอะไรบ้างคะไม่รู้จักอะไรเลยอะค่ะพี่เอ๋รู้แต่ที่กินกันตามตลาดนี่มันมีกินทุกฤดูกาลเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็สารพัดเห็ดเลยอะค่ะถ้าเดินก็ไปรู้จักไหมคะเยอะเลยค่ะเตยจีรู้จักไหมคะอ๋อรู้จักอันนั้นเห็ดเมืองหนาวเหรอคะเห็ดเข็มทองรู้จักไหมคะรู้จักค่ะนะคะพวกนี้เห็ดที่ต้องเพาะเลี้ยงในสภาพอากาศหนาวเย็นทั้งสิ้นนะคะพวกนี้เนี่ยเมืองไทยเพาะได้แต่ต้องเพาะในห้องแอร์ปัจจุบันกิโลละก็ประมาณ200บาท300บาทเนี่ยพูดกันถึงเห็ดที่เป็นยอดนิยมแล้วนะค่ะแต่ถ้าเป็นเห็ดที่เป็นยาที่เรารู้จักกันดีนะคะมีเห็ดลิ้นจืออันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหมื่นปีหรือเห็ดที่เป็นยาอายุวัฒนะนะคะหนึ่งในยาอายุวัฒนะของโลกนี้เลยก็คือเห็ดลิ้นจือแล้วพี่เอ๋ไม่สนใจบ้างเหรอคะลิ้นจือเนี่ยค่ะกิโลละเท่าไหร่ทราบไหมคะไม่ทราบเดาสิเดาได้ไหมคงไม่เท่าถังเช่าอะค่ะกิโลละ1,500ค่ะนี่กิโลเห็ดนี่เห็ดแห้งแล้วนะค่ะกิโลละ1,500แล้วเทียบกับว่าเห็ดสดแล้วเห็ดสดกิโลละ10,000อะอันไหนน่าสนใจนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นพวกตระกูลการบูนเนี่ยแห้งแล้วนะคะก็ตกกิโลละ10,000-20,000โดยประมาณเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นเห็ดที่สรรพคุณเป็นยารักษาโรคนะคะจะไม่ได้เอามาทานเป็นอาหารหรือว่าทานเล่นอีกตัวหนึ่งจำท่านนุ่งน่าจำได้แหละมันเป็นเห็ดที่เพียงพูดคำว่ากิโลละ30,000,000อะโอ้จำได้ค่ะแต่นึกชื่อไม่ออกเห็ดกระถินพิมานกระถินพิมานเนี่ยติดอยู่ที่ปากค่ะนะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะมีการเพาะได้แล้วนะคะที่พี่เอบอกว่ามันขึ้นอยู่ตามป่าแล้วทุกวันนี้ก็คือโดนเก็บไปหมดแล้วอ่ะใช่บริษัทของเกาหลีนะคะเกาหลีใต้มากว้านซื้อดักซื้อโดยเฉพาะเลยก็คือกระถินพิมานอเมริกาขายกิโลกรัมละ30,000,000ของที่เราพูดกันคำว่าเป็นกิโลกรัมเนี่ยเวลาเรามารับประทานไม่ได้ทานกันเป็นกิโลนะคะต้องบอกว่าทานกันทีละเป็นกรัมนะคะอาจจะเป็นมิลลิกรัมก็คือ1แคปซูลต้องบอกแคปซูลเล็กๆแต่ว่าตากแห้งแล้วก็ไปบดใส่แคปซูลใช่มั้ยคะใช่แคปซูลเล็กๆเนี่ยประมาณสัก40มิลลิกรัมนะคะเป็นมิลลิกรัมนะคะเราไม่ได้พูดกันว่าโอ้ทานกันเป็นกิโลสมมุติว่า1กิโลเนี่ยเค้ามี 1,000 กรัมนะคะก็สามารถที่จะทานได้โอ้โหย่อยทานได้เป็นปีค่ะเวลาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เสริมเป็นอาหารเสริมดูแลบำรุงรักษาสุขภาพและที่สำคัญคือต้านมะเร็งอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราซื้อกันไม่ได้ต้องซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะอาจจะเป็น1กระปุกแคปซูลก็ราคาประมาณ 1,000 2,000 3,000 โดยประมาณแต่ว่าทานแล้วบำรุงร่างกายอาจจะสามารถตัดยาบางชนิดออกไปได้เลยเพราะว่าก็มีวิตามินครบค่ะอะไรนะคะเนี่ยว่าที่เบียร์บอกว่าต้องมีวิตามินครบเนี่ยค่ะอย่างถังเช่าถังเช่าตากแห้งเอามาบดนะคะถ้าจะกินเป็นแคปซูลก็คือกินถังเช่าอย่างเดียวหรือก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการผสมต้องใส่ตัวนู้นตัวนี้เข้าไปด้วยอะคะพี่เอ๋คือจริงๆต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องเห็ด3อย่างเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะคะคือจะมี2ประเภทก็คือคนที่เขามีสภาวะต้องการจะรักษาเรื่องภูมิแพ้ต้องการจะรักษาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาแม้สุขภาพแข็งแรงเหนื่อยจากที่แบบขอบแหกเหนื่อยง่ายเนี่ยนะคะก็กลับมาฟิตเปรี้ยแข็งแรงมากขึ้นเหนื่อยช้าลงเดินได้ไกลขึ้นเขาก็ไม่เหนื่อยนะคะอันนี้ก็ควรจะทานถังเช่าที่เป็นถังเช่าเพียวคือไม่ควรจะผสมแต่ถ้าบอกว่าร่างกายอาจจะมีสภาวะว่ามีความเสี่ยงของมะเร็งนะคะเพราะว่าในตระกูลเรามีมะเร็งมีเบาหวานมีไขมันในเส้นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะทานเห็ดมากกว่า3ชนิดขึ้นไปซึ่งก็จะเป็นตระกูลเห็ดเป็นยาอาจจะมีหลากหลายมีทั้งถังเช่ามีทั้งกระถินพิมานนะคะมีทั้งกระบูนที่เราพูดถึงแอนโทรเดียเนี่ยแล้วก็มีทั้งกระดุมบราซิลอันนี้เมื่อรวมกันแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่เราทานประจำสม่ำเสมอรักษาครอบจักรวาลใครที่เป็นหวัดบ่อยๆนะคะเออะก็ป่วยอันนี้ควรจะทานก็บอกทานอย่างนี้ค่ะควบคุมร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยอ่ะสังเกตมาเดี๋ยวนี้เพจไม่ค่อยเป็นหวัดเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่น่าเชื่อมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยป่วยเป็นปีละ
พี่เอ๋เริ่มกินมานานหรือยังคะพอสมควรนะคะคือใช้คำว่าคือทานเห็ดเนี่ยทานประจำอยู่แล้วแต่ว่าเห็ดเป็นยาเนี่ยค่อยๆเริ่มทานกับตัวเองคือปกติเห็ดจะเป็นอาการเป็นหวัดง่ายเจ็บคอง่ายแล้วก็ไอนะคะแล้วนี่เห็นมาอากาศก็เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หนาวมากเกินไปแบบเนี้ยแล้วก็กลางคืนนอนดึกมากเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของการระดมต่อเชื้อของถังเช่าเข้าอาคารถังเช่าทองคำให้เต็มเร็วที่สุดโอ้โหนะคะทุกวันนี้เพจก็นอนเกือบนอนตีสามตีสี่เกือบทุกวันนะก็จะต้องมาเร่งดูเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเชื้อที่จะต้องเข้าห้องนะคะที่จะเปิดดอกจะต้องเปิดอาคารถังเช่าให้ทันประมาณมีนาเมษาที่วางแผนเอาไว้ตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการไปได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีอะไรที่ต้องทำอยู่ถึงได้บอกว่าแข็งแรงมากขึ้นจริงๆใครที่ป่วยอย่าเพิ่งรีบใช้คำว่าอย่าเพิ่งรีบอาการหนักหรือให้ยิ้มเข้าไว้ว่ามีความหวังแล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถรักษาโรคได้สารพัดครอบจักรวาลไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องกลัวเลยป่วยแต่อย่าประมาทนะคะคำว่าไม่ต้องกลัวนี่หมายความว่าถ้าป่วยอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรักษาไม่ได้นะคะหรือว่าจะป่วยหนักมากขึ้นวันก่อนเปียเจอท่านในพลท่านหนึ่งอันนี้ต้องเล่านะคะท่านในพลท่านนี้เนี่ยล้างไตอาทิตย์ละ3วันโอ้คืออาการไตใช้คำว่าไตวายขั้นหนักแล้วล่ะต้องล้างไตอาทิตย์ละ3วันถ้าไม่ล้างปุ๊บก็จะเกิดอาการบวมนะคะก็คือเท้าบวมขาบวมมันจะของเสียมันจะข้างในร่างกายปรากฏว่าท่านในพลท่านนี้เนี่ยท่านเป็นในพลเกษียณแล้วนะคะก็อายุก็ประมาณสัก70กว่าก็ปรากฏว่าอ่านเจอสรรพคุณของถังเช่าก็มีภรรยาพามานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะกินถังเช่าให้ต้องกินยังไงนะคะแล้วก็ท่านมีอาการเรื่องของไตวายเหมือนกับว่าต้องล้างไตต้องอะไรต่างๆก็บอกให้กิน2แคปซูลก่อนนะคะพอทาน2แคปซูลท่านรู้สึกดีขึ้นจากที่เคยต้องล้างไตทีๆก็เริ่มห่างมากขึ้นปัจจุบันสามารถที่จะทานวันนึงประมาณสัก4แคปซูลแล้วนะคะเพื่อบำรุงแล้วทำให้เอาอาการที่เรียกว่าไตวายมันดีขึ้นอ่ะอันนี้ไม่น่าเชื่อต้องบอกว่ามันมีเคสแบบเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเป็นเคสที่พี่เอ๋สัมผัสด้วยตัวเองต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นใช้คำว่าอย่างสมัยก่อนคนที่ป่วยเป็นโรคโรคอะไรนะโรคที่เกี่ยวข้องกับที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเกิดการค้นพบเพนิซิลินจำได้ไหมคะเพนิซิลินก็คือตัวที่จะมาทำยาปฏิชีวนะรักษาโรคทั้งหลายที่เรากินอะม็อกซี่ยาดำแดงเขียวเหลืองอะไรสารพัดที่เราทานเนี่ยนะคะค่ะพวกนี้คือผลิตมาจากราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเพนิซิลีมที่เข้าไปรักษาโรคในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของถังเช่าหรือเห็ดชนิดต่างๆก็เป็นรานะคะจากธรรมชาติก็คือเป็นราชั้นสูงเป็นราอย่างถังเช่าเป็นราแมลงนะคะเกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างเห็ดที่เรารับประทานกันอยู่ถือว่าเป็นราชั้นสูงซึ่งไม่ใช่ราแมลงอันนี้เป็นรากินเจก็สามารถที่จะนำมาบริโภคเป็นอาหารได้มันเป็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการค้นพบนะคะในเรื่องของการเอาธรรมชาติมารักษาโรคที่มันเกิดขึ้นได้ดีนะคะน่าจะเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งก็ทุ่มเทเต็มที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าแล้วก็เผยแพร่ให้ความรู้ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะพี่เอ๋ขอให้สำเร็จแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะคะห้องถังเช่าของพี่เอ๋นี่นะฮะ ที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้ใกล้เต็มทีแล้วใช่ไหมคะต้องประคบประหงมกันอย่างดีเลยทีเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เอ๋ค่ะไปพักคู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมานะคะเปิดสายพูดคุยกันทางหมายเลขโทรศัพท์026414191ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026414191ค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยกดฟรีดอกจัน999สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสิทธิพิเศษเรื่องมือถือที่มากกว่าจาก AIS 3G 2001ช
ช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงค่ะเปิดสายพูดคุยกันนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์026414191ค่ะตอนนี้พี่เอ๋พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีรอบ2ค่ะพี่เอ๋คะค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะพี่เอ๋คะวันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัสบดีที่23มกราคม2557ตรงกับนักสัตว์อะไรคะค่ะวันพรุ่งนี้ตรงกับวันจีนคือวันมะเมียเดือนฉลูปีมะเสงนะคะซึ่งวันมะเมียก็จะเป็นวันที่สมพงกับคนที่เกิดปีขานสมพงกับคนที่เกิดปีจอแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะแม่แต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงค่ะกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีฉลูด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังที่มารออยู่ค่ะสายแรกเลยคุณถาค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณถานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะเกิด21ตุลา04ค่ะ21ตุลา04นะคะค่ะเกิดตี5ครึ่งค่ะตี5ครึ่งค่ะค่ะคุณถาอยากทราบเรื่องอะไรคะสุขภาพการงานค่ะแล้วก็พื้นฐานดวงสุขภาพการงานและพื้นฐานดวง21ตุลานะคะตรงกับ21ตุลาวันเสาร์นะคะจ้าตรงกับวันจีนคือวันกุนค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนจอปีที่เกิดตรงกับปีฉลูแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามเถาะนะคะในพื้นดวงมีสมพงในดวงชะตาคู่หนึ่งวันเกิดกับยามเกิดสมพงกันมีเกื้อหนุนในดวงชะตาอีกคู่หนึ่งก็คือเดือนเกิดกับยามเกิดเกื้อหนุนกันนะคะปีนี้ถ้านับอายุจีนก็จะเป็น53ย่างเข้า54นะคะโอ้53แล้วเหรอคะย่างเข้า54นับจีนค่ะอ๋อนับจีนถ้านับไทยก็เป็น52เต็มย่างเข้า53ใช่ไหมคะค่ะอ๋อถ้านับ4ตรงนั้น54แล้ว53ย่างค่ะ53ย่างค่ะย่างอีกยาวๆเลยเพราะว่าซึ่งจะครบวันเกิดเมื่อปลายปีที่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้อดีก็คืออายุไม่อยู่ในเคราะห์นะคะเท่ากับเต็ม53ตุลาพฤศจิกาธันวาออกมกรายังอยู่ในเคราะห์อยู่อีกสักใช้คำว่าสิ้นเดือนมกราถึงจะพ้นเคราะห์ 100% อ๋อแหละค่ะนะคะเพราะว่าเดินเต็ม53ก็ต้องนับพ้น100วันหลังเดือนเกิดนะคะมันในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุอยู่ในเคราะห์แต่ถือว่าเป็นปีสมพงปีมะเสงกับปีฉลูถือว่าเป็นปีคู่มิตรนะคะในช่วงที่ผ่านมาถ้าจะใช้คำว่าเคราะห์ก็เหมือนกับคำว่าทุกขลาภอาจจะมีลาภด้วยแต่ก็เหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะคะแต่ก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็มีปัญหาต้องแก้แต่ก็แก้ได้สำเร็จนะคะแล้วปีนี้เป็นไงคะเนี่ยปีนี้โอเคค่ะก็คือพ้นมกราเข้ากุมภาไปแล้วก็ยังถือว่าดีอยู่ดีต่อเนื่องนะคะนะคะดีต่อเนื่องไม่อยู่ในเคราะห์แล้วนะคะอ๋อแล้วพื้นดวงปกติก็มีเกื้อหนุนอุปถัมภ์อยู่ตลอดอยู่แล้วเวลามีปัญหาก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือมีคนอุปถัมภ์อะค่ะปีนี้ดีทั้งปีแล้วมะเมย์ปีหน้านู้นชงอันนั้นค่อยว่ากัน คือต้องบอกว่าคุณถาเองมีนักษัตริย์สองตัวนะที่เรียกว่าเป็นนักษัตริย์เจ้าทุกข์นะคะอีกตั้งเอาให้มันพ้นปีนี้เถอะแล้วค่อยว่ากันปีหน้า ปีหน้าก็รับใหม่ชงไหมคะไม่ต้องระวังแผนชงล่วงหน้าหลายปีค่ะอ๋อปีนี้ก็ว่าชงนะฉลูอ่ะอย่าไปฟังเขาค่ะอย่าไปฟังเขาค่ะฟังจุดวัดดวงพอนะคะปีนี้ไม่ได้เรียกว่าชงแต่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเกื้อหนุนโดยตรงก็ทำอะไรเนี่ยสามารถทำได้ปกติค่ะแต่จะให้เหมือนกับว่าไปเจอปีสมพงอุ้มไปวางเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นซึ่งปกติก็เป็นคนที่ขยันอยู่แล้วอดทนอยู่แล้วชอบเอาปัญหาสารพัดมาแบกอยู่แล้ว ก็เป็นปีที่ต้องวางบ้างอะค่ะไม่ต้องไปแบกทั้งหมดนะคะทุกข์เพราะคนอื่นของเรื่องตัวเองไม่ใช่เท่าไหร่ก็นั่นแหละค่ะทุกข์กับคนรอบข้างต้องวางบ้างบางครั้งบางเรื่องเนี่ยปัญหาต้องให้เขาฝึกแก้เพราะถ้าเขาไม่ฝึกแก้เขาก็ไม่โตค่ะนะคะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำลองเราไม่ทำก็มีคนทำอยู่ดีอะค่ะ
แต่เขาก็แบบเขาต้องถึงเราก่อนเขาต้องพูดกับเราก่อนเขามาพูดกับเราก่อนแต่เราก็ชี้แนะไล่ไปทำเองค่ะนะคะไม่งั้นก็เหนื่อยมากเกินไปก็ไม่ได้ใช่แล้วพ่อจะวิ่งหาเราก่อนว่าช่วยจนแบบประจำเราต้องช่วยนั่นแหละค่ะนะคะก็ต้องให้เขาฝึกเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาก็แก้ปัญหาเองไม่ได้ไงคะค่ะนะคะค่ะไม่มีอะไรขอบคุณมากค่ะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุณแจนค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณแจนนะชื่อแจนนะคะค่ะค่ะเกิดวันที่11เดือนกรกฎาคมปีชวดอะค่ะกรกฎานะคะชวดพศอะไรคะพศ2527ค่ะ27ค่ะเกิดกี่โมงคะตี 3:45 ค่ะตี 3:45 ค่ะคุณแจนอยากทราบเรื่องอะไรคะอยากทราบเรื่องงานความรักก็อยากทราบว่าเป็นปีชงต้องไปแก้ไงบ้างค่ะค่ะปีที่เกิดนะคะ11กรกฎาคม27ปีชวดค่ะเดือนที่เกิดนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะค่ะตรงกับวันพุธนะคะค่ะเกิดวันพุธเป็นพุธพุธตอนถือว่าเป็นพุธเช้าใช่ไหมคะเข้าพุธเช้านะคะค่ะวันที่เกิดตรงกับวันมะเมียค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนมะแมปีที่เกิดปีชวดแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามขานพื้นฐานดวงมีสมพงในดวงชะตา1คู่มีเกื้อหนุนในดวงชะตาอีก1คู่แล้วก็มีชงในดวงชะตาอีก1คู่นะคะปีนี้ถ้านับอายุจีนนับจีนก็จะเป็น30ย่างเข้า31นะคะอายุไม่อยู่ในเคราะห์ค่ะนะคะก็ถือว่าพ้นไปเปราะหนึ่งที่ไม่เรียกว่าชงตรงๆกับเรางั้นปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่มีความก้าวหน้าในเรื่องงานนะเป็นชงแบบเฮงอะค่ะอ๋อค่ะชงแบบมีความก้าวหน้าในเรื่องงานอาจจะต้องมีความรับผิดชอบหรือว่ามีอะไรแต่เราเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะเป็นคนเก่งมีความเชื่อมั่นกล้าที่จะลุยอยู่แล้วแต่ต้องระวังเรื่องความใจร้อนแค่นั้นเองค่ะจะเสียเรื่องนี้ค่ะแล้วงานที่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะเป็นงานในแนวไหนอะคะอยากทราบเป็นคนที่ทำงานได้หลากหลายนะคะหนึ่งการเจรจาการพูดก็ได้การขายการติดต่อก็ได้นะคะการแก้ปัญหาบริหารจัดการก็ทำได้หรือแม้แต่การออกแบบต้องคิดเป็นเชิงศิลปินก็ชอบค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำในแนวของดนตรีอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบนั้นค่ะก็คือปกติคนทำดนตรีเนี่ยส่วนมากมันเหมือนครบถ้วนในคนเดียวนะคะอ๋อค่ะคือแบบเป็นคนชอบเล่นเปียโนอย่างเงี้ยแล้วอยากทราบเกี่ยวกับความรักอะค่ะแบบมันจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเจอคนในคู่เป็นลักษณะแบบไหนจะเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยตอนนี้คือยังไม่คบใครเหรอคะก็ยังอะค่ะแล้วเคยคบกับใครมาก่อนไหมอะก็เคยเจออยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอยากทราบว่าเขาเป็นยังคุยอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่ได้คุยกันอะคุยกันแค่ครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นไม่เรียกว่าคบแล้วแหละอันนั้นเรียกว่าปิ๊งเขาเรียกว่าปิ๊งแต่ไม่สารสัมพันธ์ถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วยังมีโอกาสวงมาโคจรเจอกันไหมล่ะคะหรือไม่เจอกันแค่นั้นแหละก็เจอกันน่าจะไม่รู้หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่แบบได้เจอก็ถือว่าเป็นคุ้มค่าชีวิตแล้วค่ะนี่ขนาดนั้นเลยหรอค่ะแล้วพื้นดวงนี่แบบจะได้คู่เป็นคนพื้นดวงแบบไหนอะคะแบบเป็นคนอารมณ์อุปนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคบคือจริงๆถามว่าเกณฑ์จะเจอคู่เมื่อไหร่ดีกว่านะคะก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะมีเกณฑ์เจอนะคะแต่ว่าจะคบไม่คบอันนั้นเราไม่รู้แล้วก็ถ้าพลาดคราวที่แล้วไปก็ลุ้นอีกทีปีหน้าค่ะนะคะปีหน้าก็เป็นปีมะแม่2558อะค่ะอาจจะเจอแล้วตัดสินใจอ่ะนะไม่คบกันเลยก็แต่งงานกันเลยไปก็ได้
ค่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นการเสียอ่ะอายุขนาดนี้แล้วค่ะคุณจันค่ะเสียอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้29ค่ะพอเข้าปีนี้พี่เอ๋นับซีน30ย่างเข้า31แล้วค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้ไม่เสียแล้วค่ะกลัวจะมีลูกไม่ทันใช้นะคะก็แบบอยากมีลูกแบบไม่เกิน35เพราะว่าแบบ35มันก็แบบเสี่ยงแล้วใช่ๆต้องวางแผนแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้น1หาพ่อของลูกนะคะศึกษาดูใจไอ้ที่พี่เอ๋แซวบอกว่าแต่งสายฟ้าแลบนั่นน่ะอีกเรื่องนึงเจอดูใจนะคะแล้วก็มั่นใจนั่นแหละถึงจะแต่งค่ะนะคะค่ะแต่มีโอกาสเจอไม่ต้องกลัวค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังท่านถัดมาค่ะคุณเล็กค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเล็กครับค่ะคุณเล็กค่ะคุณเล็กต้องปิดวิทยุก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะเสร็จแล้วครับเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเวลาเกิดผมเกิดที่15สิงหา06ปีเถาะเกิดเวลา 8:55 8:55 วันพฤหัสวันพฤหัสค่ะครับผมค่ะคุณเล็กอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องสุขภาพกับการเงินครับสุขภาพกับการงานการเงินเลยครับสุขภาพมากับเรื่องสุขเรื่องสุขภาพก่อนครับอันดับแรกนะคะครับค่ะปีที่เกิดปีเถาะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนวอกนะคะวันที่เกิดตรงกับเดือนอะไรครับเมื่อกี้เดือนวอกค่ะเดือนวอกครับครับครับเดือน7ของจีนนะคะครับตรงกับเดือนวอกวันที่เกิดตรงกับวันขานครับค่ะแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามมะโรงค่ะครับในพื้นฐานดวงมีสมพงษ์ในดวงชะตา1คู่นะคะแล้วก็มีชงหรือที่เรียกว่าไม่สมพงที่เป็นอริในดวงชะตาอีก1คู่ครับนะคะแล้วก็มีเสือมีมังกรต้องใช้คำว่าสมัยวัยรุ่นละน่าดูนะคะใจร้อนพร้อมลุยครับถูกต้องนะคะใช่เลยนะคะใช่ครับถูกต้องเลยครับค่ะถ้านับจีนตอนนี้อายุ51นับจีนนะคะครับย่างเข้า52ครับก็ปีนี้อายุไม่อยู่ในเคราะห์ค่ะออกเหรอครับปีนี้อายุไม่อยู่ในเคราะห์นะคะแต่คำว่าสุขภาพเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเล็กเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวใจครับนี่ไงนิดหน่อยครับค่ะก็คือระมัดระวังว่าคือครับตรงเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราต้องฝึกใช้คำว่าหมั่นฝึกให้เป็นคนใจเย็นได้ตอนนี้ผมฝึกใจเย็นแล้วครับไปบวชมาแล้วครับค่ะนะคะนี่แหละค่ะก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเดิมเนี่ยใช้คำว่าเวลาของขึ้นเนี่ยมันหยุดไม่อยู่ไงคะครับมันก็ทำให้วุ่นวายครับตอนวัยรุ่นตอนเหล่าตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้พอเริ่มมีผู้ใหญ่ก็เริ่มสอนนะครับก็เริ่มนิ่งแล้วครับโอ้ดีค่ะครับค่ะค่ะก็ไม่มีไม่แต่เป็นดวงที่ไปที่ไหนก็มีคนรักค่ะเป็นดวงเพื่อนฝูงเยอะนะคะถูกต้องเลยเพื่อนผมเยอะมากครับเพราะผมพูดเก่งค่ะพูดเก่งครับถูกต้องไอ้นี่เรื่องนี้เพื่อนเยอะมากครับแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบคนด้วยครับชอบช่วยคนอื่นค่ะชอบช่วยคนอื่นหมดก็หมดคือหมดเลยชอบให้คนอื่นใช่ค่ะอยากเห็นคนหนึ่งเขาสบายใจแล้วผมก็สบายใจด้วยครับโอ้ดีค่ะเลยค่ะครับค่ะแค่อย่าให้เตียงลำบากถึงต้องไปคนอื่นก็แล้วกันเท่านั้นเองนะคะแล้วปีนี้เรื่องการเงินการทำธุรกิจอะไรดีไหมครับถือว่าเป็นปีกลางๆกับเราอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยอาจจะมีอะไรเข้ามาให้เราเริ่มต้นนะคะให้ระวังจะมีเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยค่ะเรื่องเพศตรงข้ามว่าไงคะจะมีเรื่องเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาทำให้วุ่นวายใจอ๋อเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับจะเข้ามาวุ่นวายใจอะค่ะเพศตรงข้ามอะค่ะมีเริ่มแล้วค่ะมีครอบครัวหรือยังอะคะคุณเล็กอะก็มีแล้วเหมือนกันมีแต่ว่าผมไม่มีบุตรครับมีลูกครับอ๋อค่ะ
แต่ว่าก็มีคนหนึ่งเขามีเข้ามายุ่งกับผมแบบผู้หญิงอ่ะซึ่งมีความรู้มากเลยแต่ว่าเขาเป็นโรคทางประสาทแต่ผมพยายามช่วยเขานะช่วยความใจเย็นเขาอ่ะช่วยสอนเขาเองอ่ะทั้งที่ผมเป็นคนที่ใจร้อนนะค่ะแต่ผมก็กลับสอนเขาได้ครับแปลเหมือนกันอ่ะก็นี่แหละค่ะเขาใจร้อนกว่าผมอีกผมก็เลยสอนให้เขาเป็นคนที่ใจเย็นเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับนี่คืออะไรรู้ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับต่อไปจะกลายเป็นความสงสารเห็นใจและต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ของเราครับไม่แต่ว่าผมก็เห็นก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนก็เป็นลูกซึมเศร้าไงก็คิดต่างๆนานาเขาบอกอยู่ๆก็เป็นเองเขาบอกก็ดีค่ะก็อย่างที่บอกวันนั้นเราพูดกันเรื่องของโรคไบโพล่าเขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรนะอารมณ์สองขั้วนะคะเก่งมากไฮเปอร์พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมีสภาวะผิดหวังจะซึมเศร้าแล้วก็จริงๆอาการอย่างนี้ถ้าดูว่าเขาอาการหนักต้องส่งหาหมอนะคะครับครับแต่ว่าเวลาคนผมลำบากไหมครับไม่ลำบากหรอกค่ะคือเป็นคนชอบความลำบากบอกไม่ถูกอ่ะถูกต้องชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่มันไม่สบายชอบผมเคยทำงานดีๆนะตอนนี้ผมขับแท็กซี่อยู่ผมบอกตรงค่ะแท็กซี่ก็จะผมหาตังค์เก่งนะครับค่ะแต่ว่าตังค์ไม่เคยเหลือกับผมเลยก็หาเก่งก็ใช้เก่งค่ะก็ผมหาตังค์ได้เท่าไหร่ได้แต่ว่าผมไม่เคยเรื่องเงินผมไม่เคยขาดแล้วครับผมมีมาตลอดบางทีอะไรก็มาช่วยผมคือเข้ามาเองค่ะครับตอนเพราะว่าตอนเด็กๆผมชอบทำบุญเยอะไงดีแต่ว่าที่ว่าถูกต้องเรื่องใจร้อนถูกต้องมากเลยครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคุณเล็กฮะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีครับขอบคุณมากครับโชคดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะคุณวิบูลดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวิบูลเชิญเลยค่ะเกิดวันนี้วันพฤหัสที่3เมษายน2523เมษายนค่ะ2521ปีมะเมียครับ2127นาทีครับ2227นาทีนะคะครับค่ะคุณวิบูลอยากทราบเรื่องอะไรคะเรื่องงานเรื่องความรักและพื้นฐานดวงครับงานความรักแล้วก็พื้นฐานดวงครับค่ะเกิดปีมะเมียเดือนเมษานะคะครับเมษาเกิดต้นเดือนวันที่3ตรงกับวัน3ครับวันที่อะไรนะคะ13เมษาครับ13ครับวันพฤหัสพฤหัสนะคะตอนแรกเขียนไว้วันที่3ตรงกับวันจีนคือวันมะเสงค่ะเดือนที่เกิดตรงกับเดือนมะโรงปีที่เกิดตรงกับปีมะเมียแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามฉลูค่ะในพื้นฐานดวงมีสมพงษ์ในดวงชะตา1คู่นะคะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าเข้าตำราก็คือปีเกิดกับวันเกิดนะคะเกิดปีมะเมียแต่ว่าวันเป็นวันมะเสงเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของงูพันขาม้านะคะคุณวิบูลงูพันขาม้าก็คืออุปสรรคในชีวิตมักจะเกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจของตัวเองอะใช่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจเนาะใช่นะคะอันนี้ต้องปลุกเร้าอารมณ์ตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะคุณวิบูลอายุยังน้อยนะคะครับโอกาสจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยต้องบอกกับตัวเองว่าพร้อมครับผมพร้อมครับถึงข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องบอกตัวเองว่าผมพร้อมครับไม่ใช่บอกเออให้คนอื่นไปก่อนให้คนอื่นไปก่อนพอมันผ่านไปแล้วมันไม่มาถึงเราแล้วอะค่ะนะคะหลายรอบแล้วด้วยนี่นะคะต้องหันมาปลุกตัวเองสมมติบอกว่าอาจจะนั่งสมาธิแล้วบอกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถสมบูรณ์พร้อมสำหรับทุกงานทุกโครงการหรือว่าทุกโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตเราเปิดใจพร้อมที่จะรับค่ะนะคะก็ตกใจว่าให้ไปเจอก็ไม่เป็นไม่เอากลัวอะไรช่วงนี้ตลาดมันเงียบด้วยกลัวอะไรนะคะขายอะไรคะอ๋อขายผ้าครับประเพณขายผ้าครับแล้วก็มีโอกาสเข้ามาครับมีลูกค้าเข้ามาเหรอคะอ๋อคือพอมันถึงระยะเวลานึงตกใจว่าดันที่ความเป็นเซลล์จากของเราก็ยังไม่เอาเราก็ทำตำแหน่งเดิมดีกว่า
ใช่ไม่มีภาระคะมันไม่มีภาระไงครับไม่อยากมีภาระถ้าส่งของคือมันไม่ต้องมีภาระอะไรถ้าเป็นเซลล์คือต้องหาตัวเลขคือตอนนี้เราขายของอย่างเราส่งของอย่างเดียวเราไม่ได้ขายใช่ครับแต่เท่าแก่จะให้ขายด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าขายรู้ไหมทักษะในการที่จะทำงานหาสตางค์อ่ะคือเรื่องของการขายเนี่ยแหละนะคะแล้วถ้าเรามีทักษะในการขายเนี่ยเราขายได้ทุกอย่างในโลกนี้ค่ะครับนะคะถ้าเราต้องการในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วถามว่าในพื้นดวงของคุณวิบูลย์น่ะขายได้ไหมนะ1มีไหวพริบปฏิภาณ2ชอบเรื่องของการติดต่อพบปะไม่ใช่ไม่ชอบพอเราทำหน้าที่ของการขนของกลายไปรู้จักคนเยอะแยะไปหมดใช่ไหมใช่ครับแต่พอจะให้ขายไม่กล้าไม่กล้าคือแค่ไม่กล้าจะเปลี่ยนสถานะจากคนขนของไปเป็นคนขายของก็ขอไข่เหมือนกันนะคะใช่ไหมเปลี่ยนจากขนเป็นขายเองของเหมือนกันต้องท่องเลยนะว่าทำได้ทำได้ใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่แล้วจะดีมากกับชีวิตไม่งั้นเนี่ยพอถึงวันนึงเราจะบอกว่าทำไมเราถึงไม่ยอมก้าวหน้าทั้งที่เรามีความสามารถแล้วนี่แก่ตัวไปลำบากไหมครับก็ถ้ายังขนอยู่ลำบากค่ะต้องเลิกขนแล้วต้องขายแล้วค่ะเคยไปตามร้านอื่นๆไหมเดี๋ยวนี้เห็นคนงานต่างด้าวที่เขาเป็นคนต่างประเทศอ่ะที่เขามาทำงานอ่ะเขาขายของกันเก่งไหมได้ตอนแรกเขาเป็นลูกจ้างก่อนแล้วก็ซื้อรถเขามาทำเองเลยเขาดีอืมหรอเห็นแล้วอย่าไปยอมแพ้ก็สินะครับต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เลยคือดวงงูพันขาม้าเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยอุปสรรคจะเกิดขึ้นเพราะตัวของเราเพราะความไม่มั่นใจทั้งที่เราเป็นคนเฮฮาร่าเริงพบปะผู้คนไม่ได้มีการเขินอายแต่ให้เปลี่ยนไม่เอาไม่กล้านะคะแล้วทุกอย่างจะมาหมดทั้งเงินทั้งงานแล้วก็ความสำเร็จครับค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะถามมาหลายเรื่องแล้วนะคะถามมาอะไรนะเงินความรักแล้วก็ดวงสายสุดท้ายคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับเกิดเมื่อไหร่คะวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่22มกราคมค่ะ2558เอ๊ะเกิดวันนี้ใช่ไหมคะเกิดค่ะครับวันนี้ผมเกิดวันเกิดผมครับเดค่ะโหเก่งมากๆเลยฝ่าโทรสไตล์โอ้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะทำอะไรก็สมปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะคะครับขอบคุณมากครับเกิด08นะคะครับผมกี่โมงคะตีห้าระหว่างตีห้าถึงหกโมงเช้าครับค่ะตีห้าถึงหกโมงเช้าอยากทราบเรื่องอะไรคะคุณสมศักดิ์ผมก็อยากเรื่องสุขภาพและพื้นฐานดวงครับค่ะสุขภาพแม่พอเอพูดเรื่องสุขภาพมาเรื่องสุขภาพกันเป็นชุดเลยนะเนี่ยแฟนรายการเราน่ารักจริงๆค่ะคุณสมศักดิ์เคยโทรเข้ามาแล้วถูกไหมคะเคยมาหนนะครับเคยมาหนค่ะวันชวดค่ะเดือนฉลูนะคะปีมะเสขออภัยยังเป็นปีมะโรงอยู่นะคะแล้วก็ยามที่เกิดตรงกับยามเถาะในพื้นฐานดวงมีเกื้อหนุนในดวงชะตา1คู่สมพงษ์ในดวงชะตา1คู่ปีนี้ถ้านับจีนนะคะนับจีนก็จะเป็น49ย่างเข้า50นะคะก็อายุถือว่าอยู่ในเคราะห์ล่ะค่ะตามเกณฑ์อายุเนี่ยถือว่าอยู่ในเคราะห์นะคะเพราะว่าเรากำลังจะหลุดเคราะห์นับจีนคือ49ย่างเข้า50ไงคะงั้นในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดบ้างแล้วก็เป็นคนที่ขี้กังวลก็ต้องปล่อยวางครับนะคะก็ถ้าเป็นมะโรงมะเสงมะเมียมะแมมะโรงมะเสงมะเมีย48 49 50นะคะก็จะเต็ม50ย่างเข้า51เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอีก100วันหลังเดือนเกิดมกราคมกุมภามีนาเมษาเข้าพฤษภาไปแล้วก็ดีขึ้นพฤษภาแป๊บนึงค่ะครับนะคะยังสุขภาพไม่เป็นไรก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าช่วงนี้นับจีนคืออยู่ในเคราะห์มันก็เลยเดี๋ยวป่วยตรงนั้นไอ้ที่ไม่เคยป่วยเพราะอะไรปกติไม่ได้เป็นป่วยนะถ้าป่วยทีป่วยหนักเลยในพื้นดวงอ่ะ
แล้วผมจะมีแบบโชคลาภอะไรบ้างไหมครับตอนนี้อยู่ในเคราะห์ค่ะหลังพฤษภาไปแล้วคือเป็นคนที่มีเซนส์ดีมีลางสังหรณ์ดีถามว่าเวลาจะมีดวงดีๆเข้ามามันจะมารู้เลยล่ะค่ะลางสังหรณ์ดีมากอยู่แล้วนะคะครับค่ะไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าไอ้ความกังวลมันมากกว่าอะไรทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องไปกังวลค่ะกังวลเรื่องเรามีหนี้เราก็อยากจะใช้หนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวค่ะสามารถที่จะเคลียร์หนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนนะคะแต่จังหวะเนื่องจากว่าปีที่แล้วต่อถึงปีนี้ปัจจุบันนี้อายุยังอยู่ในเคราะห์มันก็ได้มาก็หมดไปหรือมันมีทางออกไม่คาดฝันฉุกเฉินเข้ามาอย่างเนี้ยครับพี่อย่างผมนี่อาชีพอะไรที่มันจะดีครับค้าขายนายหน้าติดต่อค้าขายฮะใช่ค่ะผมก็ชอบยังไม่มีทุนพูดถึงตอนนี้ทำอะไรอะคะผมขับแท็กซี่ครับอ๋อค่ะก็ต่อไปเนี่ยค่ะโอ้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณคำศักดิ์ค่ะครับนะคะเอาไว้โอกาสหน้าโทรเข้ามาปรึกษากันใหม่ได้ครับค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะครับเวลาของรายการสนิทเลยน้องนัทของเอหายไปไหนหรือเปล่าค่ะก็เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุดวัดดวง